สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่หยิบข่าวมาคุยค่ะประจำวันจันทร์ที่25ธันวาคม2560ค่ะดิฉันนิชนันแจ่มดวงทำหน้าที่แทนคุณอรุโนไทยสิริบุตร1วันนะคะวันนี้มีหลายประเด็นเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านของการเมืองนะคะไม่พูดเรื่องนี้เห็นจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าคสช.ได้มีการออกประกาศนะคะคำสั่งคสช.ฉบับที่53/2560มาแก้ปัญหาเรื่องพรรคการเมืองที่ยังทำตามกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้เพราะว่าติดคำสั่งคสช.อีกฉบับนึงนี่แหละนะคะเป็นฉบับก่อนหน้าก็คือ57/2557ออกฉบับนี้มาแก้ปัญหาแก้ได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้ฟังมุมวิเคราะห์กันนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีประเด็นของเศรษฐกิจด้วยค่ะแล้วก็ประเด็นแหมความร่ำรวยนะคะของแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนหาของรองประวิตรนั่นเองวันนี้คุยทั้งหมดนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับ2ท่านสำหรับสื่ออาวุโสทั้ง2ท่านค่ะคุณศรีอินทบันตีและคุณสุภเกียรติธารณกุลสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมนะคะมีหลายเรื่องอันแรกก่อนนะค่ะในที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ทนกับแรงกดดันไม่ไหวนะฮะจนต้องประกาศใช้มาตรา44เพื่อแก้ไขพระพรบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560โดยบทเฉพาะสาระสำคัญแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองครั้งนี้อยู่ที่การขยายเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับการปรับเติมเติมการปรับปรุงพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่นะโดยเฉพาะบทเฉพาะการมาตรา6141ของกฎหมายพรรคการเมืองได้กำหนดภารกิจเร่งด่วนที่พรรคการเมืองต้องดำเนินการแต่งตัวเองไว้7ประการดังนี้1แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกให้นายทะเบียนทราบภายใน90วันนับแต่วันพรบ.รัฐธรรมนูญนิชัยบังคับ2พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพรบ.ฉบับนี้และยังมีสมาชิกไม่ถึง500คนต้องดำเนินการให้มีสมาชิกให้ครบ500คนภายใน180วันนับแต่วันที่พรบ.รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ3จัดให้มีทุนประเดิมอย่างน้อยจำนวน1ล้านบาทและแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน180วันนับแต่วันที่พรบ.รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ4จัดให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า500คนชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปีที่พรบ.นี้ใช้บังคับภายใน180วันนับแต่วันที่พรบ.นี้ใช้บังคับ5จัดให้มีสมาชิกชำระเงินค่าบำรุงสำเมืองจำนวนไม่น้อยแล้วไม่ใช่6นะจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับที่บทบัญญัติไว้ในพรบ.ครับไม่ใช่บังคับภายใน180วัน7จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองไปจังหวัดให้ครบถ้วนตามพรบ.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ภายใน180วันนับแต่พรบ.นี้ใช้บังคับนะฮะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นะฮะคุณนพดลปัทมะเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบมาตรา44ให้พรรคการเมืองเริ่มทำธุรกิจการเมืองได้ว่ามองว่าแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแต่สิ่งที่ควรทำคือการปลดล็อกให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมการเมืองได้ทันทีโดยไม่มีข้อจำกัดแต่ควรมีสภาพการเมืองปกติเพราะพรรคการเมืองถูกห้ามทำกิจกรรมการเมืองมากว่า3ปีแล้วสิ่งที่ควรทำไม่ใช่ขยายเวลาหรือปลดล็อกให้ทำเรื่องธุรการบางอย่างแต่ควรเป็นเรื่องการปลดล็อกทั้งหมดให้พรรคการเมืองได้ทำเรื่องเตรียมนโยบายซึ่งต้องพบประชาชนรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆซึ่งเรื่องนี้ยังไม่สามารถทำได้ตามคำสั่งนี้และเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.อยากให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการปรองดองสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์แต่จะเริ่มได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนไม่สามารถดำเนินการต่างๆได้เมื่อถามว่าคำสั่งมาตรา44ที่ออกวันนี้จะส่งผลกระทบต่อรีเซ็ตพรรคสมาชิกพรรคเก่าหรือไม่นายนพดลกล่าวว่าไม่ถึงกับรีเซ็ตโดยตรงแต่ถ้าสมาชิกพรรคไม่มายืนยันความเป็นสมาชิกภายใน30วันและจ่ายค่าสมาชิกตามที่มาตรา44กำหนดจะพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคจะมีผลกระทบต่อพรรค
ที่เป็นสมาชิกมากๆที่มีสมาชิกมากๆทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยอาจทำให้กำหนดเวลาที่กำหนดไว้สั้นเกินไปที่จำนวนสมาชิกจำนวนมากซึ่งกระจายทั่วประเทศไม่ทราบข้อมูลอีกทั้งการใช้พรรคติดต่อข้อมูลไปยังสมาชิกในช่วงเวลาสั้นๆก็อาจจะไม่ทันและทำให้จำนวนสมาชิกพรรคลดน้อยลงได้คุณชัยเกษมนิติสิริอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและป้าแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงมาตรา44ที่คำสั่งพลเอกประยุทธ์ว่าคำสั่งออกมาเป็นประโยชน์ต่อพรรคเล็กแน่นอนเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจต้องหาผู้สนับสนุนและเอื้อต่อคนเข้ามาใหม่ส่วนพรรคเก่าจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันทีหลังฉะนั้นคำสั่งนี้ทำให้พรรคใหม่ได้ประโยชน์กว่าพรรคเก่าแน่นอนที่ว่าได้ประโยชน์นั้นเพราะพรรคเก่าไม่ได้โอกาสทำอะไรได้เต็มที่แต่พรรคใหม่ได้เริ่มต้นหาสมาชิกซึ่งหากไม่ออกคำสั่งแบบนี้พรรคที่มาทีหลังก็ต้องออกแรงหาสมาชิกคุณชัยเกษมกล่าวว่าตรงคำสั่งที่ออกมาเป็นการรีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองเลยหรือไม่มองว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ทำให้มีความยุ่งยากเสียเวลามากกว่าเดิมเราต้องตรวจสอบสมาชิกให้มีการทบทวนมาเยือนความเป็นสมาชิกประชาชนว่าอยากอยู่พรรคไหนอยากเปลี่ยนพรรคหรือไม่แต่ในเมื่อมีผู้มีอำนาจเขาอยากสร้างกติกาอย่างไรนักการเมืองก็ต้องพร้อมสู้ทุกรูปแบบซึ่งเป็นการเอาเปรียบกันทางการเมืองมันเป็นเรื่องปกติของผู้อยู่ในอำนาจอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเห็นชัดหรือไม่เห็นชัดเท่านั้นเองแต่ถ้าทำมากก็น่าเกลียดก็ว่ากันไปอย่าไปคิดมากอย่างไรก็ตามต่อไปจะมีใครทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้คงจะมีใครนึกอะไรออกอีกจะมีเลือกตั้งหรือไม่ก็ยังไม่รู้ก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันอีกทั้งมาตรา14ก็ใหญ่หลวงยิ่งนักนึกอยากทำอะไรก็ทำนะฮะส่วนด้านปชป.เนี่ยคุณวิรัติกัญญาสิริหัวหน้าพรรคหัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีการใช้คำสั่งมาตรา44แก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560ว่าคิดว่าการออกคำสั่งแก้ไขกฎหมายนี้ถ้ามองแง่ดีจะมีความชัดเจนระดับหนึ่งแต่พรรคที่มีสมาชิกมากอย่างพรรคประชาธิปัตย์จะมีปัญหาคือต้องหาสมาชิกมาสมัครใหม่ทั้งหมดต้องให้ไปเขียนใบสมัครใหม่เอาจริงๆก็เป็นการเซตซีโร่พรรคนั่นเองแต่เดียวกันตนคิดว่าประเด็นค่าสมัครในกฎหมายที่บอกว่าปีละ100แต่ปีแรก550บาทปรากฏว่าคำสั่งที่เพิ่งออกมาไม่ได้ระบุจำนวนเท่าใดดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องหารือคสช.ในประเด็นนี้ด้วยคุณวิรัติกล่าวว่าการออกคำสั่งดังกล่าวนี้ผู้รับประโยชน์โดยตรงจะเป็นพวกพรรคที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ในวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2561สามารถขออนุญาตคสช.จัดประชุมอะไรได้เลยอันนี้นะฮะก็พอมีประกาศดังกล่าวออกมาเนี่ยนะคะเสียงวิจารณ์ก็ตามมาครมเลยนะคะเพราะว่าจะมองว่าคลายล็อกคือปลดล็อกเนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะคะคลายล็อกหรือเปล่าก็ยังเรียกว่าไม่ใช่เลยด้วยซ้ำเพราะณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้อนุญาตให้พรรคการเมืองสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้เว้นแต่เรื่องงานธุรการซึ่งก่อนหน้านี้หลายท่านก็บอกแล้วนะคะงานธุรการงานบัญชีอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำอยู่แล้วตรงนี้ทำได้แต่กิจกรรมที่เขารออยู่เนี่ยตอนนี้ออกมาเป็น4ล็อกด้วยกันล็อกตอนนี้ให้ทำได้แต่งานธุรการนะคะล็อกต่อไปเนี่ยจะเป็นล็อกที่ให้พรรคใหม่ดำเนินการได้เริ่ม1มีนาคมจะประชุมก็ได้นะคะ250คนผู้ที่จะก่อตั้งพรรคแล้วก็ไปขออนุญาตคสช.อันนี้เขาจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายพรรคไปแต่พรรคเก่าเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นนู่น1เมษายนอันนั้นก็แค่เพิ่งเริ่มในการยืนยันสมาชิกพรรคกันใหม่ซึ่งในส่วนนี้ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการรีเซ็ตหรือเปล่าแล้วกว่าจะไปปลดล็อกมาตราคำสั่ง 57/57 ต้องรอคสช.อีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณสุภเกียรติคิดเห็นอย่างไรกับคำสั่งที่ออกมาในครั้งนี้บ้างคะคือคำสั่งที่ออกมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยความสนใจของผมเนี่ยอยู่อันดับ2ค่ะเป็นเรื่องเล็กมากผมมองไปใหญ่กว่านั้นค่ะคืออย่างนี้ครับผมต้องสร้างภาพไปเห็นเหมือนกันคณะคสช.และรัฐบาลของคสช.เนี่ยเมื่อออกคำสั่งมาตรา44นี้ออกมาเนี่ย
อาจแปลความและมองเห็นลู่ทางอย่างเด่นชัดเลยต้องการที่จะปกครองประเทศไทยต่อไปอีกนะฮะแม้เมื่อมีการเปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปลายปีหน้าไปแล้วหมายมาวันเดือนพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยทำเราต้องพูดอย่างนี้นะในแง่ของฝ่ายบริหารเนี่ยฝ่ายคสช.ด้วยอำนาจบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของแน่ชัดว่าอำนาจของฝ่ายบริหารนี่มากมายแต่การจะปกครองรัฐต่อไปนั้นน่ะจะต้องประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติด้วยฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราเนี่ยมี500คนเป็นบัญชีส.ส.แบบสัดส่วนผสมคะแนนสะสมเนี่ยมัน150คนอีก350คนเนี่ยคือส.ส.ที่มาจากเขตทีนี้ในการบริหารประเทศเนี่ยถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่สนับสนุนเสร็จแล้วเนี่ยนะลำบากมากไม่ต้องพูดถึงรัฐสภาเพราะรัฐสภา250คนเนี่ยมันอยู่ในมือคสช.นะคสช.แต่งตั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล่าวถึงรัฐสภากล่าวถึงสภาผู้แทนราษฎรจะทำอย่างไรให้ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฝ่ายของคสช.เนี่ยจะกุมคะแนนเสียงข้างมากไว้ได้นะโดยวิธีลัดที่สุดไม่ต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าขึ้นมาปั๊มแล้วโฆษณาอะไรยุ่งยากไปหมดวิธีที่ผมเล็งก็คือว่าเขาจะต้องเล็งไปที่สสเก่าที่ชื่อเสียงโดดเด่นประจำเขตถ้ามีชื่อเสียงโดดเด่นประจำเขตก็ต้องเข้าไปท้าทามเพื่อจะให้เปลี่ยนพรรคลาออกจากพรรคเก่ามาอยู่พรรคใหม่ให้หมดเลยนะครับให้ได้มากที่สุดก็ดีซึ่งน่าเชื่อว่าเกิดการท้าทามมาบ้างแล้วเยอะด้วยอาจเป็นร้อยคนก็ได้แต่ทำไม่ได้เพราะเหตุว่าติดการไม่ยอมปลดล็อกจะลาออกจากพรรคก็ไม่ได้นะฮะจะไปสมัครพรรคใหม่ก็ไม่ได้ค่ะก็เพราะล็อกมันล็อกอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่นี่จะทำไงถ้าจะทำในลักษณะว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าฝ่ายคสช.จะมีส.ส.กลุ่มคะแนนเสียงข้างมากก็ต้องซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อสสเก่าที่ชื่อเสียงดีประจำเขตเอาไว้ให้ได้มากๆที่สุดและให้ไปสังกัดในพรรคใหม่ซึ่งอาจจะเป็น1พรรคหรือมากกว่า1พรรคหรือเกินกว่า3พรรคก็ได้ไม่เป็นไรแต่พวกนี้เมื่อเป็นสสแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ภายการกำกับจากศูนย์เดียวทั้งหมดก็หมายความว่าคสช.ต้องสั่งได้เพราะมิฉะนั้นแล้วการปฏิบัติการภายในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะต้องสั่งได้ต้องว่าให้นอนสอนง่ายว่าให้นอนสอนยากไม่เอาค่ะนะก็ลักษณะอย่างนี้นี่เองมาตรานี้จึงบอกชัดสิ่งที่บอกชัดที่สุดนะฮะคือส่วนที่ว่าด้วยให้พรรคเก่าชำระสะสางสมาชิกภาพพรรคซึ่งกำหนดเอาวันที่1เมษายนเป็นต้นไปอันนี้ระบุชัดเลยเพราะเหตุว่าในคำสั่งคสช.เนี่ยมีระบุว่าบรรดาสมาชิกในการสำรวจตรวจสอบบรรดาสมาชิกของพรรคการเมืองเก่านั้นจะต้องให้พรรคสมาชิกทุกคนทุกตัวคนไม่ว่าจะเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเก่าผู้บริหารพรรคเก่าต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรนะต่อหัวหน้าพรรคต่อพรรคว่ายินยอมที่จะเป็นสมาชิกต่อไปอีกลักษณะนี้หมายความว่าไงพรรคการเมืองเก่าอย่าถูกเซตซีโร่หมดเลยครับถูกเซตซีโร่หมายความว่าบรรดาสมาชิกทั้งหลายที่เคยมีมานี่ที่ไม่นับสมาชิกใหม่เพราะมันยังเกิดมันยังไม่เกิดบรรดาสมาชิกเก่าทั้งหลายเนี่ยอยู่เป็นเลขศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์เนี่ยก็เหมือนอย่างกับมันไม่ผิดอะไรกับจะต้องมาจดทะเบียนสมัครใหม่นะเรารู้ว่าเหมือนสมัครใหม่เพราะอะไรเพราะ
มีบทบัญญัติในคำสั่งม.44ต่อมาว่าคนที่แสดงความจำนงจะอยู่ในพรรคเก่าต่อไปจะต้องแสดงหลักฐานการจ่ายชำระเงินค่าบำรุงพรรคอย่างครบถ้วนด้วยแล้วค่ะนะถ้ามิฉะนั้นแล้วภายใน30วันทำเป็นเฉยๆหรือทำไม่ครบ2อย่างนะก็สมาชิกภาพจะหลุดไปโดยอัตโนมัติหลุดไปเลยนะครับค่ะหัวหน้าพรรคเก่าและพรรคเก่าทั้งหลายเนี่ยดีไม่ดีก็ไม่รู้ว่าพรรคพวกของตนกี่คนหลุดไปการหลุดไปเนี่ยนะฮะก็คือนี่คือวิธีการบอนไซด้วยบทบัญญัติมาตรา44ไม่ให้พรรคใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเติบโตได้เมื่อพวกนี้หลุดไปเนี่ยหมายความว่าคำสั่งม.44มันเป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยก็ง่ายแก่การไปช้อนเอาสมาชิกส.ส.เก่าที่ชื่อเสียงดีที่สามารถชนะคะแนนเสียงภายในเขตท่วมท้นเอามาเป็นพวกรวมทั้งอาจจะดึงเอาผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชื่อเสียงดีเอามาด้วยเพื่อจะเอามากำหนดมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อสัดส่วนผสมด้วยก็ได้ลักษณะอย่างนี้นี่เองเมื่อพ้น30วันไปแล้วเนี่ยนะครับกว่าพรรคเก่าจะโวยวายเช็คสมาชิกใหม่ซึ่งมันเป็นแสนเป็นหมื่นล้านน่ะถ้ายิ่งระบบทะเบียนไม่ดีเนี่ยก็จบพอดีฮะก็หมายความว่าถูกบอนไซไปเรียบร้อยเหลือจิ๋วนิดเดียวพอครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นี่เองเมื่อพรรคใหม่ที่คสช.กำหนดไว้อาจจะเป็นพรรคตั้งใหม่หรือพรรคเก่าๆหรือพรรคที่สามารถพรรคเก่าที่เล็กหรือกลางที่สามารถคุมได้เนี่ยเอามาก็ได้ลักษณะอย่างนี้นี่แล้วเนี่ยเมื่อเปิดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเขาก็ต้องเล็งกันว่าจะต้องกุมคะแนนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ให้ได้มากลักษณะอย่างนี้นี่เองก็ลักษณะนี้ก็เป็นความได้เปรียบของรัฐบาลการปกครองรัฐไทยต่อไปในช่วงต่อไปมันจะหนีไปไหนเพราะว่าสามารถคุมได้ทั้งระบบนิติบัญญัติทั้งสภาผู้แทนราษฎรนะวุฒิสภาหรือรวมกันเป็นรัฐสภาก็ได้ฝ่ายบริหารไม่ต้องพูดถึงก็ยังอยู่คงอยู่ต่อไปอยู่ดีนะฮะลักษณะอย่างนี้นี่เองนี่คือการวางแผนจะปกครองประเทศไทยต่อไปอีกเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วจึงต้องเวียนการเตรียมการเพื่อความได้เปรียบในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคำสั่งนี้ดีไม่ดีเป็นการบีบบังคับพรรคดูนพรรคนี้เปล่าผมมองอ่อยชั้น2ผมมองไปยิ่งกันเนี่ยเขาจะปกครองประเทศไทยต่อไปอีกครับคือไม่ใช่แค่ว่าจะยื้อการเลือกตั้งแล้วแต่หมายถึงว่าต่อให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาก็เอาอยู่ว่าแบบนั้นเนี่ยนะคะทั้งในส่วนของบริหารแล้วก็นิติบัญญัติที่นี้ก็มีการมองไปด้วยนะคะคุณศรีคะว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการรุกเข้าไปยังสองพรรคใหญ่หรือเปล่าสำหรับประกาศคำสั่งฉบับนี้นะคะอันนี้คำสั่งฉบับที่53/2560ของหัวหน้าคณะคสช.นี่นะเป็นการรุกเสียงร้องที่ดังเอะอะจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคชาติพัฒนาคือรูปธรรมอันเด่นชัดนะฮะคำอธิบายรวบรัดยิ่งที่ว่า 2.8 ล้านคนของพรรคประชาธิปัตย์ถูกย่อยสลายโดยอัตโนมัติคือคำตอบจากมาตรการรีเซ็ตถามว่าการพังทลายพรรคการเมืองเก่าในระดับนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบที่ว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนมีความจำเป็นต้องย้อนกลับไปก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน2549ประสานเข้ากับก่อนรัฐประหารเดือนกันพฤษภาคม2557เหมือนกับจะมีพันธมิตรเป็นหัวหอกเหมือนกับจะมีกปปส.เป็นหัวหมูทะลวงฟันแต่เมื่อถามว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายในกปปส.มีนักการเมืองอยู่หรือไม่คำตอบเลยว่ามีนะครับไม่ว่าจะปรากฏในนามพรรคการเมืองใหม่ไม่ว่าประชากรในนามพรรคการเมืองเก่าแก่ถามว่าใครเคลื่อนไหวเสนอแก้กฎหมายพรรคการเมืองคนหนึ่งคือนายไพบูลย์ นิติตะวันคนหนึ่งคือนายสุเทพเทือกสุบรรณชัดหรือไม่ชัดหรืออย่าง
เหมือนกับพรรคเพื่อไทยจะถือว่าพรรคประชาธิปัตย์คือคู่ต่อสู้อันแหลมคมยิ่งในทางการเมืองเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าคู่ต่อสู้คือพรรคเพื่อไทยแต่คำสั่งจากหัวหน้าคณะวัดฉบับที่53ทับ2560ที่ออกมาคงรู้กันอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยเป็นคู่ต่อสู้ของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เป็นคู่ต่อสู้พรรคเพื่อไทยหรือไม่ปรากฏนี่ทั้งหมดนี่คือการลุกใหญ่ของกสช.ต่อทั้งสองพรรคใหญ่เนี่ยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทิศทางการวิเคราะห์ก็คือภาพใหญ่เลยเนี่ยนะคะที่ทั้งด้านของคุณศรีเองนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณสุภเกียรติได้วิเคราะห์มาแล้วว่านี่แหละค่ะคือการกุมอำนาจทั้งการบริหารและนิติบัญญัติต่อไปในอนาคตไม่ใช่แค่ยืดการเลือกตั้งออกไปแล้วนะคะต่อให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอำนาจในการควบคุมการบริหารและการออกกฎหมายยังอยู่ภายในมือของผู้มีอำนาจณขณะนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะรอดูกันต่อนะคะว่าประชาธิปัตย์ต่อจากนี้นี่ช่วงนี้เห็นการสัมภาษณ์เยอะหน่อยนะคะเพราะประชาธิปัตย์เขาก็มีสมาชิกเยอะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณวัชระออกมาแชร์ถึงแผนการของกำนันคนดังทางภาคใต้ที่จะเอาสมาชิกพรรคไปสนับสนุนพรรคทหารอะไรต่างๆช่วงนี้ก็จะออกมาเยอะหน่อยแต่หลังจากนี้รอดูกันค่ะว่าการขยับในบริบททางการเมืองนั้นจะไปถึงเป้าหมายอย่างไรตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่นักการเมืองนั้นเรียกร้องกันอยู่ให้มาถึงให้เร็วที่สุดนะคะก็คือการเลือกตั้งนั่นเองซึ่งจากประกาศคำสั่งนี้ปฏิเสธยากล่ะค่ะว่าจะไม่กระทบรถแมพแล้วจากคำสั่งนี้ก็ปฏิเสธยากล่ะค่ะว่ามันไม่ใช่การรีเซ็ตหรือว่าการจะไปตักปลาในบ่อเพื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วรอดูหน้าตาของพรรคทหารนะคะ1มีนาพรรคใหม่สตาร์ทได้คงได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างแล้วล่ะค่ะว่าจะมีใครขยับไปสนับสนุนหรือเป็นสมาชิกพรรคไหนกันอย่างไรพักสักครู่นะคะในช่วงนี้กับประเด็นทางการเมืองช่วงหน้ามีอีก2เรื่องนะคะเป็นเรื่องเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมเศรษฐกิจของคนรวยทั้งคู่เลยนะคะเศรษฐกิจหนึ่งค่ะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะคะแต่เอาละก็เป็นบริษัทจำกัดมหาชนอีกเศรษฐกิจหนึ่งเป็นเศรษฐกิจส่วนบุคคลที่สะท้อนผ่านเครื่องประดับที่ดูแล้วโอ้โหบางสื่อวันนี้ใช้คำว่าเสียเลยทีเดียวเป็นเสียไหนช่วงหน้ามาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ชมกับหยิบข่าวมาคุยในช่วงสุดท้ายของเบรกนี้ค่ะไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะขอมาที่ประเด็นแรกค่ะกับผลประกอบการแหมแล้วก็ยินดีด้วยที่ท่านก็มีกำไรดีนะคะ ปีปตท.ปีนี้กำไรทะลุแสนล้านนะหลังราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปรับขึ้นต่อเนื่องคาดงบลงทุน5ปีมากกว่า 300,000 ล้านค่ะนะคุณพิจินอภิวันธนาพรผู้จัดการฝ่ายลงทุนสัมพันธ์บริษัทปตท.เปิดเผยว่าบริษัทคาดว่าผลดำเนินงานปี2560กำไรสุทธิอาจทะลุ 100,000 ล้านหลังจากงวด9เดือนบริษัทมีกำไรแล้ว 99,800 ล้านบาทโอ้ล้านบาทนะฮะ 88,000 ล้านบาทนะนอกจากนี้มองว่าไตรมาส4ปีนี้บริษัทจะมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันมากกว่า3ไตรมาสเพราะราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นปัจจุบันอยู่ที่60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรนโดย9เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 51.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรนอีกทั้งไตรมาส4ปีนี้จะไม่มีการตั้งสำรองด้อยค่าทรัพย์สินของปตท.ตำรวจและผลิตปิโตรเลียมเหมือนไตรมาส3นะฮะคุณเทวินวงศ์ทวานิชเนี่ยนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการปตท.มีมติอนุมัติแผนวิสาหกิจและงบลงทุน5ปีปี2561ถึง2565วงเงินรวม 342,000 ล้านบาทมีผลทันทีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะประกอบกับการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพิ่มผลผลิตจากธุรกิจปัจจุบันให้ผลประกอบการอยู่ระดับชั้นนำจำนวน 31,200 ล้านบาท
องค์การสำคัญได้แก่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนการผลิตนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดการเติบโตทางธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกรวมถึงการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่จำนวน 134,900 ล้านบาทนะครับอาทิโครงการขยายท่อส่งก๊าซและคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลวและโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วันเล่นะครับอีกข่าวหนึ่งมาเรื่องของมหาเศรษฐีเราคุยกันให้สนุกนะเจริญปิดดินซาเบโก้ทุ่ม 160,000 ล้านซื้อหุ้นใหญ่ 54% เบื่อเบื่อหนึ่งเบื่อหนามนะเมื่อในการประมูลรอบสุดท้ายพบว่าบริษัทเครืองไทยเบฟเป็นผู้ชนะการประมูลดังกล่าวนะโดยรายงานข่าวรอยเตอร์ระบุว่าเจ้าสัวเจริญศรีวัฒนภักดีเจ้าของบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดชนะการประมูลการขายหุ้นของบริษัทไซง่อนเบียร์แอลกอฮอล์เบฟเวอเรจคอร์ปอเรชั่นหรือซาเบโก้จากรัฐบาลเวียดนามโดยเสนอวงเงิน 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 163,000 ล้านบาทสำหรับการถือหุ้นใหญ่ในซาเบโก้คิดเป็นสัดส่วน 54.54%เมื่อวันจันทร์ที่11ธันวาคมที่ผ่านมาผ่านบริษัทเวียดนามเบเวอเรจจำกัดซึ่งบริษัทลูกท้องถิ่นของบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดเวียดนามเนี่ยทั้งสองทั้งของปตท.ทั้งของไทยเบฟเราก็ดูมหาเศรษฐีทั้งคู่นี่เลยนะฮะครับนี่ก็ไปได้เทคโอเวอร์นะคะเบียซาเบโก้ของเวียดนามอีกเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เสียเฉลินก็เพิ่งจะซื้อ KFC ไปนะคะในส่วนของน้ำมันเองนี่ก็มีกำไรดีแม่มองดูคนรวยเขาก็รวยเอารวยเอานะคะรวยกระจุกจนนี่ก็กระจายแล้วก็ตัวเลขก่อนหน้านี้ที่เขาไปดูในส่วนของมูลค่าสินทรัพย์ที่บรรดาเศรษฐีเนี่ยมีครอบครองการปรากฏว่าตัวเลขเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเศรษฐีเนี่ยมีตัวเลขของสินทรัพย์หรือว่ามูลค่าทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ตัวเลขคนจนก็มีจำนวนมากขึ้นเหมือนกันค่ะคนจนเพิ่มคนรวยกระจุกอยู่ก็รวยมากขึ้นเศรษฐกิจตอนนี้มองไปค่ะเรียนถามทัศนะของคุณสุภเกียรติบ้างเนี่ยนะคะแม่รัฐบาลถึงได้บอกว่าเศรษฐกิจมันดีมันดีนะคะคุณสุภเกียรติคะมองอย่างไรกันบ้างคะคือมันดีในภาคใหญ่ในภาคมหาภาคโดยเฉพาะภาคการส่งออกของบริษัทใหญ่ของบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะที่มีการส่งออกเยอะๆนั่นนะแต่ว่าการจัดกระจายรายได้เราไม่ดีอย่างชัดๆอย่างเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนหนีหนี้หนีแชร์เป็นแถวนะตามตลาดเนี่ยคนที่วางแบกระดินขายหรือแผงลอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยหายไปจากตลาดจนราวๆครึ่งนึงนะเพราะพวกนี้ก็มันไม่รู้จะทำอะไรบางคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยพอทำของออกมาพอห้าโมงจะไปขายฝนตกถล่มทลายเจ๊งหมดเลยมันก็ต้องหนีหนี้ต่อไปเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยเงินทุนระยะสั้นๆนี่นอกระบบต้องเฉ่งหนี้เป็นรายวันรายสองวันเท่านั้นเกิดแบบอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วที่เป็นปัญหาใหญ่เฉพาะวันนี้ก็คือผมจะพูดนิดเดียวนะฮะเพราะว่าผมว่ามันจะเตือนใจคนอื่นบอกว่าคนกรรมกรไทยคนที่หาเช้ากินค่ำเขาก็เรียกร้องขอให้ขึ้นราคาค่าจ้างขั้นต่ำค่ะแต่เราบอกว่าไม่ได้แต่เราบอกว่าไม่ได้เพราะเป็นการพิจารณาเนี่ยมันสามเศร้าตรงนี้ทั้งนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลอะไรเนี่ยค่ะบอร์ดยิ่งฝ่ายนายจ้างนี่โวยเลยขึ้นราคาไปเนี่ยข้าวของขึ้นราคาของแพงเกลี้ยงเลยจะทำยังไงได้ผมบอกนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังต้องพยายามหาทางบอกว่าเพราะเหตุด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันดังนั้นการขึ้นราคาเนี่ยก็จะต้องไม่เท่ากันด้วยผมว่าจะบ้าหรือดีนะถ้าย้อนหลังกลับไปผมเป็นนักข่าวแก่ๆก็จะชี้เห็นว่าแรกเริ่มเดิมทีเมื่อประเทศไทยเราตั้งค่าจ้างค่าแรงงานขั้นต่ำนั้นราคามันเท่ากันหมดทั้งประเทศไทยนะฮะใช่ไหมราคามันเท่ากันหมดทั้งประเทศไทยมียังไม่กี่ปีกี่ยุคต่อมาเท่านั้นโดยเฉพาะรัฐบาลชุดเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้แล้วจ
ราจะขึ้นราคาเนี่ยแม่ฮ่องสอนกับภูเก็ตไม่เหมือนกันค่าครองชีพไม่เท่าไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับแล้วก็จะมาอ้างยิ่งนายจ้างเนี่ยบอกโอ้ยขึ้นไปแค่10บาทเท่านั้นค่าของแพงกันใหญ่เลยผมบอกจริงๆนะครับไม่ขึ้นเลยมาเป็น10ปีแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละ30ข้าวแกงก็ชามละ30ข้าวแกงกับก๋วยเตี๋ยวเป็น35วันนี้45ครับราคาเท่าเดิมนั่นมีใครไปขึ้นราคาค่าแรงงานครับไม่มีค่ะนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหค่าของชีพของแต่ละจังหวัดนี่ไม่เหมือนกันผมพูดจริงฮะเงินเดือนค่าราชการจากส่วนกลางและที่ส่วนกลางส่งไปปกครองภูมิภาคนะทั้งหมดเลยหลายสิบกระทรวงเงินเดือนทหารเงินเดือนตำรวจเงินเดือนฝ่ายตุลาการเนี่ยเท่ากันหมดทั้งประเทศไหมครับถ้าใจอย่างนั้นภูมิภาคสาหรือทหารผู้ว่าที่อยู่แม่ฮ่องสอนเนี่ยมันก็ต้องเงินเดือนต่ำสุดสิ เงินเดือนแพงสุดก็ต้องนู่นภูเก็ตเจียมามันต้องไม่ใช่ใช่ไหมจะมาอ้างว่าไงบอกอันที่จริงแล้วนะผมว่าเราก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ไม่ได้แต่ทำไมไม่หาทางขึ้นบ้างซะเลยอย่ามาอ้างว่าขึ้นนิดหน่อยของก็แพงไม่ขึ้นมันก็แพงเวลานี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ35ข้าวแกงชามไอ้ชามละ45ก๋วยเตี๋ยว45แล้วใครไปขึ้นหลักขึ้นค่าแรงให้มั่งผมบอกว่าถ้าตั้งค่าแรงไว้เนี่ยนะตั้งค่าแรงขั้นต่ำที่สูงไว้เนี่ยถ้าเผื่อว่านายจ้างก็ต้องพยายามที่จะลดต้นทุนมากๆค่ะแต่ว่าถ้าลดมากๆเนี่ยก็ไม่มีใครทำงานด้วยอ่ะนายจ้างก็ต้องยินยอมจ่ายอยู่ดีเพราะนั้นเห็นในกรุงเทพเห็นที่สมุทรปราการเห็นที่อุตสาหกรรมชายทะเลตะวันออกอ่ะมีที่ไหนแล้วอัตราค่าต่ำเดือน300บาทวันละ300บาทมีแต่คนล้างส้วมใช่ไหมเพราะว่าพวกนั้นก็มีมากกว่านี้ตอนนั้นตามอัตราต่างๆกันค่ะเพราะฉะนั้นหาเรื่องถ้าแบบนั้นบอกว่าราคามันควรบูมเท่ากันกับเงินเดือนข้าราชการก็ยังขึ้นทีละขั้น2ขั้นก็เท่ากันหมดทั้งประเทศแล้วก็เท่ากันหมดทั้งประเทศแต่ว่าคนยากจนนี่ไม่ได้เดี๋ยวทำให้ประเทศยุ่งยากสินค้าไทยส่งไปแข่งขันองค์นอกไม่ได้เดี๋ยวราคาค่าของชีพประเทศไทยแพงมันจะบ้าหรือดีกันไม่รู้เนี่ยนะคะแล้วตอนที่ไปยื่นข้อเรียกร้องทางด้านของปลัดกระทรวงแรงงานก็รับปากรับคำนะคะบอกว่าเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เข้าบ่อนะเดี๋ยวภายในธันวาเนี่ยจะได้เห็นอัตราค่าจ้างใหม่แน่ๆแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากันนะปรากฏข่าววันนี้ค่ะขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะคะแรงงานเซงโดนตุนอ้าวไม่มีการพิจารณาที่จะออกมาในธันวานี้นะคะของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศยังไม่มีนะคะนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวผมหันมาพูดเรื่องกิจการใหญ่สักหน่อยนะเชิญค่ะปตท.เนี่ยผมว่าพวกเราควรจะดีใจนะครับปตท.เนี่ยประเทศปตท.ของเราเนี่ยมีรายได้มากกว่าทุกประเทศในเอเชียที่มีบ่อน้ำมันกุดเองไปขายด้วยนะก็เลยนะครับค่ะแต่ก็ระวังให้เดี๋ยวปตท.เนี่ยมีกำเนิดไม่เหมือนกับบริษัทห้างร้านอื่นนะไม่ได้เกิดจากการมีผู้ก่อตั้งจำนวนเท่าที่กำหนดตามกฎหมายไปจดทะเบียนเป็นบริษัทนะปตท.เกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายเกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายครับผมแล้วก็โครงสร้างนั้นไปดึงเอามาจากเปโตรนัสของมาเลเซียและเปอร์ตามิน่าของอินโดนีเซียซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยในสมัยที่ปตท.เกิดเนี่ยเป็นชาติที่มีน้ำมันส่งออกแต่ต่อมานะครับเปอร์ตามิน่าเจ๊งเนี่ยเกือบเจ๊งเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเกิดคอร์รัปชันใหญ่โตจากกลุ่มทหารที่ปกครองรัฐของอินโดเปโตรนัสก็ล่อยหลองไปทุกทีแต่ว่าปตท.ของเราเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆทีนี้น่าสังเกตนะฮะน่าสังเกตว่าใครบอกว่านายช่างวิศวกรทั้งหลายนี่ค้าขายไม่เป็นไม่จริงนะครับถือว่ามีฝีมือทีเดียวเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีอยู่แค่สองบริษัทใหญ่เท่านั้นเองคือปตท.กับกลุ่มซีเมนต์ไทยสองแห่งเนี่ย
ถือเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติด้วยนะครับที่ผู้บริหารเนี่ยผูกขาดโดยมนุษย์ชั้นยอดที่เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์แล้วพวกนี้นะที่มาบริหารถ้าไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกในอเมริกาหรือที่อื่นเนี่ยมักจะเรียนควบคู่บริหารธุรกิจไปด้วยโดยใช้เงินส่วนตัวเพราะนั้นเมื่อกลับมายิ่งใหญ่เนี่ยจะสังเกตว่ากลุ่มซีเมนต์ไทยที่เรียกว่า SCG ก็ดีหรือปตท.ก็ดีจะมีความเก่งกาจมากทั้งที่แต่ละคนที่นักบริหารพวกนี้ล้วนแต่วิศวกรรมศาสตร์จุฬานั้นเลยแต่ว่าหัวการค้าเนี่ยไม่เลวแล้วก็น่าเวลาเนี่ยปตท.เนี่ยกลายเป็นบริษัทแม่ที่แทบไม่ต้องทำอะไรฮะแล้วจริงๆที่เขาให้เราดูตัวเลขเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ฝ่ายบริหารจริงๆของเขาเขาดูเป็นดอลลาร์นี่บอกว่ากำไรแสนหนึ่งนี่นะในขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ต่อ3 2บาทกว่าถ้ามันมากกว่านี้ก็กำไรมากกว่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกบริหารของปตท.เขาดูคงตัวเพราะเขาดูเป็นดอลลาร์อย่างเดียวเพราะนั้นผมยังถือว่าเราอยากจะให้มีอย่างนี้อีกเยอะๆเหมือนกันแต่ก็อยากจะเตือนไว้สักนิดนะฮะว่าอะไรก็ไม่รู้อย่าชะล่าใจนะฮะค่ะอย่าชะล่าใจว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วคุมไม่ได้อย่าลืมว่าปตท.เกิดจากกฎหมายค่ะนะฮะมันจะยุ่งยากกันใหญ่เพราะอย่าให้เกิดเรื่องเลยพยายามทำนุบำรุงประเทศไทยไว้ให้ดีๆก็แล้วกันแล้วเราก็อยากจะให้มีอย่างนี้อีกเยอะๆด้วยครับส่วนกิจการที่เราไปซื้อหุ้นใหญ่ของคนไทยค่ะผมสนับสนุนนะฮะอย่าไปว่าเขาเลยควรจะสนับสนุนท่านทราบไหมครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เล็กนิดเดียวมีบริษัทข้ามชาติอยู่ในอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเยอะแยะไปหมดเลยของเราเพิ่งมีหลายสองหลายแหมบอกวิ่งรวยจนน้ำลายหกนี่โอ้โหผมอยากจะให้มีเป็นร้อยหลายที่ซึ่งก็เป็นส่วนของการซึ่งดีที่สุดคือถ้ารวยเป็นร้อยล้านเป็นล้านแล้วส่งรายได้มาช่วยกับบำรุงประเทศไทยให้มากๆหน่อยก็จะดีนะครับมีที่อยู่กี่แปลงที่กว้านซื้อไว้จ่ายภาษีเข้ารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเลยก็เห็นว่าจะลดอัตรากันลงมาอีกแล้วนะคะภาษีที่ดินอะไรต่างๆก็ยินดีด้วยเวลาเหลือน้อยขอมาที่อีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะคนนี้วันนี้เขาเรียกเสียป้อมค่ะคุณสีเรื่องคนรวยอีกผู้สื่อข่าวรายงานทางเพจ FacebookCSINA เนี่ยได้เผยแพร่ภาพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมระบุข้อความอ้างว่าเรือนที่9นาฬิกาเป็นเรือนที่9แล้วนะเป็นโรเล็กโปรฮันเตอร์ดิฟซีกรีนเรือนนี้ราคาประมาณ 800,000 บาทโปรฮันเตอร์เป็นบริษัทที่ตกแต่งโรเล็กเหมือนกับบริษัท AMG หรือบาบัสที่ตกแต่งเครื่องยนต์ให้กับรถเบนซ์นะฮะเหตุดังกล่าวคือ CSINA เนี่ยระบุข้อความอ้างว่าปกติโปรฮันเตอร์จะทำนาฬิการุ่นนี้2สีคือสีน้ำเงินกับสีเขียวแต่นาฬิกาที่บิ๊กป้อมมีเป็น2สีได้เป็นรุ่นที่สั่งทำพิเศษน่าจะแพงกว่า 800,000 แน่นอนโดยรวมนี้ถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2559เวลา10นาฬิกาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่4ทับ2559ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เพจดังกล่าวเปิดเผยภาพนาฬิกาบิ๊กป้อมที่ซุ้มใส่ออกงานแล้วถึง8เรือนค่ะนะตอนนี้ก็เป็นเรือน9นะคะก็ไม่รู้จะมีเรือนที่10ตามมาหรือเปล่าซึ่ง CSILA ตอนนี้ก็ตามไปขุดเอาภาพนะคะของงานต่างๆที่พลเอกประวิตรเคยไปปรากฏตัวพร้อมทั้งใส่นาฬิกาแต่ละเรือนแต่เรือนออกมาเนี่ยตอนนี้9เรือนนับรวมมูลค่าตอนนี้เนี่ยนะคะสนนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26ล้านบาทแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่เพจ Drama Addict ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก็คือแล้วยังไงประชาชนทำอะไรได้ขออีกสักเล็กน้อยนะคะกับคุณสุภเกียรติค่ะต่อกรณีนี้นาฬิกาจะมี9เรือน10เรือนประชาชนทำอะไรได้ก็ไม่ต้องทำอะไรฮะแล้วว่าถ้าเผื่อว่าพลเอกประวิตรมีความผิดก็ใช้กฎหมายไปเพราะในระหว่างที่เรากำลังออกข่าวอยู่เนี่ย
มันไม่เห็นมีใครไปแจ้งข้อหาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่จะก็รู้เรื่องกฎหมายที่จะต่อสู้กันเองทางการเมืองเขาคงรู้ว่าไม่แน่จริงแน่จริงก็เลยแจ้งไปตรงๆนี่จบหมดเราหมดเรื่องหมดเรื่องหมดราวเนี่ยแต่ผมบอกงี้ฮะนี่คือฉากหนึ่งของการต่อสู้ทางการเมืองผมนึกถึงวงทำนองดนตรียุคผมเป็นดนตรีเขาเรียก Rock and Roll ยังไงฮะคือตอนนี้ก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยก็เลยตกเป็นเป้า Rock and Roll คือโยกและคลึงโอ้โยกและคลึงคือไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตัวแกนะหมายความว่าโยกและคลึงให้มันเสื่อมไปทั้งคสช.และรัฐบาลคสช.ซึ่งคนที่จะรู้ดีก็คือคนที่อยู่ในวงในจริงๆเนี่ยก็โทรพอยกฝีมืออย่างเงี้ยนะคนอยู่หาตั้ง10เมตรเกือบ20เมตรรู้ว่าเป็นนาฬิกาอะไรเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแล้วต้องรู้อยู่ก่อนแล้วเขาใส่อะไรแล้วก็อยากจะโยกและคลึงสักหน่อยจะทำไมนั่นนะคะอ้าวใครกำลังโยกอยู่ใครกำลังคลึงอยู่ก็ดูกันให้ดีๆแล้วกันนะคะแม่อำนาจนี่มันสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใครนะคะนี่แหละเกมของการเมืองไทยมันก็สลับซับซ้อนแบบนี้นี่แหละนะคะคุณผู้ชมเกมนี้อีกยาวนะคะดูกันต่อไปแต่ว่าเวลาของรายการเราสั้นกว่านั้นค่ะเพราะว่าเวลาของวันนี้หมดลงแล้วนะคะรวมประเด็นที่น่าสนใจกันมาไว้แล้วก็วิเคราะห์จากสื่อผู้มีประสบการณ์ทั้งสองท่านขอบพระคุณสำหรับวันนี้นะคะคุณศรีอินทบันตีและคุณสุภเกียรติธารณกุลขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะลาไปก่อนค่ะสำหรับหยิบข่าวมาคุยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ